สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับสตูดิโอนะในวันนี้นั้นเราก็ผมอยู่กันในเกมนี้อามีไทยคูนมาแล้วสำหรับเกมแนวไทยคูนนะครับหลังจากที่เล่นแต่เกมซิมูเลเตอร์เนาะเกมอามีไทยคูนเกมนี้นะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกมนึงเว้ยที่เรานั้นเคยเล่นไปแล้วเนี่ยคิงดอมไทยคูนเนี่ยใช่เลยนะเพราะว่ามันค่ายเดียวกันทำนะครับแน่นอนก็ผมว่าเคยเล่นไปแล้วแล้วก็เคยอัดไปแล้วด้วยซึ่งอยากจะบอกนะครับว่า Kingdom Tycoon เนี่ยเป็นเกมที่ใช้ได้เลยนะเว้ยเป็นเกมไทคูนที่ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เป็นเกมดีมากๆด้วยสำหรับใครคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดูผมแนะนำให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปกูก่อนหรือว่ากดเข้าไปเล่นก่อนก็ได้นะครับสำหรับเกมนี้และคราวนี้นั้นเขาได้ทำการทำภาคต่อนะครับเป็น Army Tycoon เว้ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนที่ผมนั้นจะเข้าไปเล่นเกมนี้นะครับคือมันมีหนึ่งสิ่งที่ผมค้างคามากเว้ยคือตอนนี้กูอยากจะนอกเรื่องไปเล่นเพจซิมูเลเตอร์ภาคที่2ก่อนอัปเดตแรกนะครับที่เขาอัปเดตมาก็คือเพิ่มเวิลด์ใหม่เข้ามานะบวกสัตว์เข้าไป7ชนิดครับผมมีโกลเด้นเพชรนะครับฟรี VIP drops มัลติดีลีทไหนๆมันแม่งก็อัปเดตมาแล้วไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอาจจะเล่นควบไปด้วยเลยละกันนะเพราะว่าอัปเดตในครั้งนี้นะมันแบบเล็กน้อยมากๆกูเข้าไปอธิบายไม่ถึง5นาทีจบอะโอเคมาแล้วครับคุณผู้ชมที่ผมเข้ามาอัดนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะเพราะว่ามันอัปเดตเข้ามาแบบเล็กน้อยมากกูขี้เกียจทำคลิปแยกเว้ยนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นปืนใหญ่ครับผมที่เรานั้นจะสามารถไปอีกโลกหนึ่งได้ซึ่งเป็นโลกหิมะนะครับวินเทอร์เนาะคุณนะครับจะต้องมีเลเวล55ครับผมแล้วก็แน่นอน VIP Premier Early Access ไปกันเลยเพราะว่ากูนั้นมี VIP อยู่แล้วนะครับพอมาเสร็จปุ๊บก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นโลกใหม่นะครับคือแค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่เปลี่ยนฉากใหม่ซึ่งฉากก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็มีไข่รูปแบบใหม่นะครับที่เขาบอกว่าเขาปล่อยสัตว์ออกมาซึ่งมันก็เป็นสัตว์ที่เขาเคลมมานั่นแหละครับว่าเขาปล่อยออกมากี่ชนิดวะจำไม่ได้แต่ว่าประมาณ 6-7 ชนิดเนี่ยแหละจัดไปเลยนะครับฟองนึงมันประมาณ 80,000 ซึ่งกูนั้นบ้านรวยอยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวเปิดแบบเซิร์ฟประได้แพนกวินมาว่ะถือว่าโหดไหมเอ้ยก็โหดอยู่นะ 20% เลยนะเว้ยดีกว่ากูได้ตัวนี้มาถ้ากูได้ตัวนี้มานี่กูกรี๊ดเลยเอาอีกสักฟองหนึ่งละกันว้าว 33% no epic เอ้ยนี่มีโอลาฟด้วยว่ะกูอยากได้โอลาฟมากเลยอ่ะขอได้ไหมเนี่ย 0.09% ได้ยากไปไหนวะเปิดหน่อยอยากได้โอลาฟเอาโอลาฟป้ามึงสิขอสักฟองหนึ่งพอละตังยิ่งไม่ค่อยมีอยู่จัดไปโอ้โหได้แมวน้ำอุ๋งๆมากูอยากตายแต่จะว่าไปมันก็โหดใช่เล่นเลยนะคุณผู้ชมดูดิพลังโจมตีมัน12อย่างเงี้ย11อย่างเงี้ยเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องแล้วมันยังมีอีกหนึ่งอย่างก็ผมที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ซีเครตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งผมนั้นหาเจอแล้วเว้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมก็ผมลองดูนะครับทั้งแมปก็ผมมันจะไม่มีกล่องยักษ์เว้ยซึ่งกล่องยักษ์นะครับมันแม่งจะไปกระจุกกันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นซีเครตเนี่ยชั้นใต้ดินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันจะกระจุกกันอยู่ตรงเนี้ย wow. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบบ AFK ยาวก็ผมก็แนะนำให้มาเปิดกล่องยักษ์ตรงด้านล่างนี้ดีกว่าเนี่ยหมดละอัปเดตในรอบนี้ไปเป็นเล่นอาร์มี่ไทคูนกันต่อเน่ต้องบอกก่อนเลยเว้ยการที่คุณนั้นก็ผมจะเล่นอาร์มี่ไทคูนนี่ครับให้แบบครบองค์อรรถรสให้ได้มากที่สุดเนี่ยคุณต้องแต่งตัวเป็นทหารด้วยซื้อไปเลย5โลบัคนะครับซูเปอร์โซเยอร์ซื้อเสื้อ5โลบัคจัดไปเน่แม่มันหลอนจริงเลยโอ้ my god เนี่ยอะไรวะเนี่ยทหารพรานนี่ไม่สิถ้าเอาตัวละครกูไปแสดงในหนังฆ่าข่มขืนนี่อีปิกสุดๆแล้วคุณผู้ชมเข้ากับธีมมากนะครับและแน่นอนนะผมว่าเรานั้นจะต้องไม่ลืมซื้อเกมพาสเข้าไปเพราะว่าเกมพาสพวกนี้ผมจะเป็นตัวเพิ่มความ VIP ให้กับตัวกูนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมนั้นจะแบบโหดแล้วหล่อเท่ได้อย่างง่ายดายมากถ้ากูนั้นมีเกมพาสจัดไปเลยดีกว่าฮัชานี่อะไรวะเนี่ยมีการให้กูแบบเลือกประเทศได้เหรอวะมีประเทศไทยไหมคุณผู้ชมเราอยู่ไทยเว้ยนี่มีคนไทยแน่นอนผมจะเลือกคนไทยเว้ยคุณผู้ชมคอมมานด์เซ็นเตอร์เราต้องบายเอาไว้ก่อนนี่อารมณ์คิงดอมไทคูนนี่มาเต็มเลยนะครับแต่ก็เอาเลยครับผมเป็นคนที่ชอบแนวแบบนี้อยู่แล้วเว้ยแล้วนั่นอะไรเนี่ยรัสเซียเหรอคุณผู้ชมทหารรัสเซียเขามาบุกยึดตรงกลางใช่เลยคิงดอมไทคูนเลยนะครับแม่มันหล่อจริงเลยว่ะดูดิดูฐานทัพคนอื่นเขาทำไมมันโหดแล้วหล่อเท่ยังเลยวะ
แล้วอันไหนมันเป็นตัวทำฟาร์มกูวะไม่รู้แต่กูจะต้องรอเพย์เมนต์ทุกๆ30วิเหรอหรือว่ายังไงฉันไม่รู้อันนี้บาร์เล็ก500ไม่มีเงินอันนี้กรีนเฮาส์นะครับจะช่วยในการเจเนเรตเงินสุดยอดมากจัดไปสร้างไปเลยเว้ยฐานทัพกูทำอะไรไม่ได้เลยว่ะผมสามารถอีควิปดีเซิร์ตกับอีควิปแบ็คออฟเดี๋ยวดิคืออันนี้มึงต้องอีควิปได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเหรอไม่ใจเลยอ่ะช่างมันเป็นแค่สกินเองนี่ว่าโอ้โหข้าชาเหมือนขาดทุนอะไรไปไม่รู้อ่ะรู้ไหมว่าตอนนี้นั้นผมหัวร้อนสุดๆไปเลยรับไม่ได้นะครับเราต้องเติมเพิ่มอีก350โลบักซื้อบาร์เล็กเพิ่มอันนี้กรีนเฮาส์จัดไปโดรนแฟคทอรี่เอ๊ะมีการเติมเสร็จแน่พวกเองบอกเลยว่าเสร็จนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าคิงดอมไทคูนผมนั้นก็เติมซื้อของพวกนี้เหมือนกันแล้วมันโหดมากๆเว้ยมีทั้งช้างมีทั้งมังกรมันโหดจริงๆเลยอาชาซื้อโดนแฟคทอรี่อีกอันหนึ่งได้ไหมเนี่ยซื้อสุดยอดมากจัดไปดูรถเข็นมิสไซล์กูอย่างโหดเลยนี่ว่านี่ตอนนี้ทหารผมก็ผมได้ทำการบุกยึดตรงนี้ได้แล้วเว้ยและเขานั้นกำลังจะไปบุกยึดตรงกลางนี่ครับจัดไปโอ้เพื่อนยิงมันเลยสู้ไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมเล่เป็นขี้เลยอ่ะคือโคตรกระโปกอ่ะเหลือแต่เศษซากอ่ะตอนนี้ผมก็เหลือแต่รอเงินนะครับเพราะว่าเงินตอนนี้นั้นเจเนเรตไม่ทันนะครับรายจ่ายมากกว่ารายรับเว้ยเสร็จแล้วผมนั้นก็เข้าตรงกลางไม่ได้เลยนะครับทุกครั้งก็ผมที่รถถังของผมนะครับพยายามที่จะเข้าไปตรงกลางก็จะโดนยิงอย่างน่าสงสารโอเคตอนนี้นั้นเขาถอยทับกันหมดละรถกูมายึดแล้วเนี่ยพอเราจะมายึดก็ผมไอ้พวกนี้นะครับก็จะลุมสุบกูเดี๋ยวดูเละเป็นโจ๊กไม่เหลือขี้โอ้โหเครื่องบินกูยังไม่ทันได้บินมาถึงเลยอะแบบล่วงก่อนอะดูดิโอ้โหโนอีพิกโอ้ my god เพื่อนรีบมาเดี๋ยวรถถังมันจะมายึดตรงที่ทำเงินตรงนี้กูแล้วเพื่อนเร็วๆโอเคเครื่องบินกูมาละไม่มาทำลายตรงนี้ก่อนมาทำลายเจ้านี่ก่อน Come on dude come on มันแบบเดินผ่านไปเลยอะโอ้โหแล้วก็โดนยิงฟรีๆคุณผู้ชมไม่นะโอ้ปวดหัวเลยค่ะชาคลิปที่แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าผมบ่นเกี่ยวกับ NPC ครับผมว่า NPC นะครับมันไม่ค่อยรู้หน้าที่ตัวเองเว้ยซึ่งแน่นอนในภาคนี้นั้นก็ยังไม่รู้หน้าที่ตัวเองรู้ไหมว่าถ้ามันเท่แบบนี้แล้วเราก็ต้องเติมไป 10,000 บาทรวยจังหวะนี้รวยเอารถถังมาเลยแน่เอาอีกแล้วเงินหมื่นหนึ่งนี่มันไม่เคยพอเลยสร้างไปได้ไม่ถึงไหนจะหมดตัวอีกแล้วคะชาไม่เคยพอทำกินนะครับแต่ไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยๆนั้นผมก็สร้างทหารขึ้นมาได้มากขึ้นกว่าเดิมดูตอนนี้จำนวนเต็มมี32คนแล้วนะครับเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตัวชูโรงของเกมนี้น่าจะเป็นแบบว่าของใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาพวกนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นไหมพวกแบบเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถโจมตีฐานเขาได้ฮะจัดไป nope เอ้าจะพึ่งไปกูกำลังวางระเบิดโอ้ว้าวโอ้ no epic พระเจ้าหรือว่าเราควรทำแบบนี้วะคุณผู้ชมมันเป็นนูกเว้ย50โลบักกูเอาอ่ะกูเอาเอาดิกูวางนิวเคลียร์แล้วพวกมึงมูนับหนึ่งใหม่พวกเองลนที่ตรงนี้ต้องเป็นของกูเว้ยกูจะมาบุกยึดโอ้โหดูดินุกลงนุกลง50โลบักคุ้มค่าอย่างน้อยๆเปิดทางให้กูสักเล็กสักน้อยนะครับให้เรานั้นได้หายใจตรงพื้นที่ตรงกลางไม่รู้แต่กูยึดแล้วจัดไปนุกอีกรอบหนึ่งอย่าเข้ามาที่ตรงนี้ต้องเป็นของกูจัดนุกอีกรอบหนึ่งกูยาวๆเพิ่นเบิร์นโอ้โห Thailand number 1 Thailand number 1 Tape 2 number 1ต้องพูดว่ายังไง Tape 2 number 1เหรอเพราะว่าตอนนี้นั้นผมยึดตรงกลางได้นะครับแล้วก็กำลังจะไปยึดคนอื่นด้วยแหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเลยว่ะนี่ขนาดเพิ่งเข้ามาเล่นนะเนี่ยใช้เงินแก้ปัญหาจริงๆเลยคะชาเฮ้ยอะไรวะตรงกลางเกิดอะไรขึ้นอีกละรู้ว่าไม่ไหววะทรูปกูมีแค่8คนเนี่ยแล้วเขาจะมายึดตรงกลางกูแล้วไม่นะก็ชารับไม่ได้ต้องจัดนิวเคลียร์อีกหนึ่งลูก
This is no epic บึ้ม 20 minutes later Well โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นั้นผมเล่นไปแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับกองทัพผมตอนนี้นั้นเริ่มอยู่ตัวมากๆแล้วดูเราสามารถสร้างกองทัพได้สูงสุดกับผม114ตัวเว้ยแต่ว่ามันจะไม่มีทางถึง114ตัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะมีกองทัพรัสเซียผมที่ชอบนะครับบึ้มกูเว้ยซึ่งเวลาใช้ระเบิดกับผมบึ้มทีนึงนะครับคือมันจะหายไปหมดเลยซึ่งยูนิตกูจะต้องมาเริ่มโหลดใหม่นะครับและผมนั้นก็ทำแบบนั้นกับเขาเหมือนกันซึ่งเราก็ผมพยายามที่จะแย่งตรงกลางกันได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ดูดิโคตรทรายฮาร์ดอะคือยูนิตของกูพยายามที่จะออกมาเว้ยแต่ก็แม่งโดนระเบิดสกัดอย่างนี้ตลอดเว้ยเป็นแบบนี้ผมตลอดครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้หน้าที่ของผมนะครับก็คือการที่ผมนั้นยึดตรงกลางเอาไว้ได้นานที่สุดแค่นั้นกูก็พอใจละจากไอ้ฐานทัพรัสเซียเนี่ยยังเหนื่อยเลยเนี่ยเห็นไหมคือรถถังกูมันจะออกไปเละเป็นโจ๊กเลยและฐานทัพเขาผมก็พยายามที่จะมาบุกยึดตรงกลางนะครับแต่ว่านั่นมันไม่เป็นผลละเพราะว่ากูจะทำแบบนี้ผมจนกว่ากูจะได้รับชัยชนะเสียใจปึ้มนิวเคลียร์มากลายเป็นว่ายูนิตของเราทั้งสองนะครับไม่ได้เกิดทั้งคู่เลยแพงอย่างชอบเลยและนี่คืออะไรวะโอ้นิวเคลียร์เอเนอร์จีเดี๋ยวผมค่อยมาสร้างนะครับส่วนอันนี้ผมสามารถอัปเกรดได้ด้วยโอ้ยอย่างแพงเลยอัปเกรดโรงงานน้ำมันก่อนละกันนะครับเน่เอาอีกแล้วทีมมันจะบุกยึดตรงกลางกูได้วะต้องจัดไป1ดอกโอ้ my god แล้วสีเขียวมันก็หายไปแล้วแสดงว่ากูใช้นุกฟรีใช่ไหมโอเคถือว่าใช้ไม่ฟรีนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ตายด้วยเหมือนกันได้อยู่ก็แชร์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรงกลางยังเป็นของมึงอีกยาวนานนี่ก็เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงต่อมานะครับผมอัพทุกอย่างจนเต็มหมดละนะแล้วก็ตอนนี้นั้นจะเห็นได้ว่าผมนั้นบุกยึดแทบจะทุกที่แล้วนะครับเล่นจนตันน่ะโอ้โหมันหล่อแท้งจังเลยถึงแม้ว่ามันมีบางอย่างครับผมที่ผมนะครับไม่ได้อัพเช่นไอ้ตะข่ายรั้วตรงเนี้ยคือกูไม่รู้ว่ามันซื้อตรงไหนหรือว่าตรงนี้มันเป็นทางเข้าอยู่แล้วกูไม่รู้นะครับกับอัพพวกรั้วเนี่ยที่มันแบบต้องใช้เงิน 1,000 ในการอัพกูขี้เกียจนะครับแล้วก็มีอีก1อย่างที่ไม่ได้อัพก็คือไอ้โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี่เปล่าวะผมไม่แน่ใจที่เวลาเราจะอัพมันต้องใช้เงิน 100,000 น่ะไม่ไอ้นี้ที่กั่นน้ำมันนะครับเนี่ย 150,000 อันนี้ผมไม่อัพนะครับใช้เวลานานเกินไปนะตรงนี้มันยังอัปเกรดยังไม่เสร็จนะครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ใช้เวลาอัปเกรดนานมากๆเนาะก็ทั้งหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชม